This Thai PBS podcast View the world via the is View via voice PBS world สาเหตุของกรดไลย้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความดันของผูรลูดหลอดอาหารเนี่ยครับมันเหมือนพูดง่ายๆว่ามันเกิดการเลื่อนหรือการเสื่อมซึ่งมันก็จะมีผลทําให้กรดเนี่ยที่มันอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับมันย้อนขึ้นมาแล้วมันก็มาแบบทําลายทางเดินอาหารของเราส่วนต้นทําให้เรารู้สึกแบบโอโ้แสบแสบใช่ขึ้นมาเลยเพราะ,ะว่ากรดเนี่ยมันต้องย่อยโปรตีนอยู่ที่กระเพาะ ตนหน้า<ม>ที่อของมันเนี่ยคือโกรดคือย่อยอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์อยู่ที่กระเพาะค่ะนะแต่ว่ามันย้อนขึ้นมาก็ทําให้มันมันมีอาการอย่างที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV is สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต้องกินอะไรนะหรือจะแถ,แถมให้ด้วยว่าเอ๊ะอะไรไม่ควรกินด้วยนะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเร,รเอกราชบำร,รุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับผมเรื่องนี้ที่เอามาคุยกันเพราะว่าเพิ่งจะเป็นมาไม่นาน ด้วยความที่ไม่ค่อยอ๋อนี่ประสบการณ์ส่วนตัวเลยเหรอครับประสบการณ์ตรงเลยค่ะเรื่องบางเรื่องก็ไม่อยากจะมีประสบการณ์เท่าไหร่ด้วยความจริงๆเป็นคนที่เป็นโรคก,กระพเพาะกันมาแต่ดั้งแต่แตั้งแต่เดิมแล้วคคุณฟัง<ม>บางท่านอาจจะเป็นเหมือนกันหลังๆมาก็เอ๊ะก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรก็โอเคแหละดูแล้วก็สบายใจครับแต่ด้วยความที่รับประทานไม่เป็นเวลาไม่ตรงเวลาเช้ากลายเป็นเที่ยงเที่ยงกลายเป็นบ่ายบางวันเย็นไม่ได้ รับประทานหรืออะไรเงี้ยคือมันสับสนไปหมดเลยค่ะในระบบของการที่จะรับประทานอาหารนะเนื่องจากภารกิจค่อนข้างเยอะทีนี้วันหนึ่งค่ะเอ๊ะอาจารย์ก็ไม่ได้มีอาการปวดท้องนําที่เกี่ยวกับ <c oughs> กระเพาะเลยนะครับผมแต่พอไปนั่งรับประทานอาหารปุ๊บกินไปสักพักปวดท้องเฉยเลยอแต่ปวดท้องกระเพาะอะเราคนเป็นกระเพาะจะรู้เลยว่ามัน <c oughs> คืออะไร <c oughs> ใช่ไหมฮะกินไปปวดไปโอุย๊ยทรมานอะไรแบบนี้ กินเสร็จแล้วยังไม่หายครับอ่าปกติเราจะได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอ่าอ,นนอันนั้นโรคกระเพาะอาหารแน่นอนใช่เลยแต่แบบเอ๊ะกระเพาะอาหารอ่ะมันก็กรดไหลย้อนมาก่อนแหละเวลานะที่แบบมันตีขึ้นมานะอาจย์โอ้โหเป็นไงครับต้องหายหายาเลย <laughs> แสบร้อน <laughs> <บ>กลางอกขึ้นมาทันทีใช่ต้องหายาเลยแล้วทีนี้ก็แบบว่าเอ๊ะทำไมมันถึง เป็นนะในเมื่อเรากําลังแบบว่าเออรับประทานอาหารอยู่แล้วก็เป็นพวกผักด้วยนะไม่ได้แบบปเป็นอาหารประเภทที่แบบหนักๆห,ห,หรือรดูแล้วแสบปวดร้อนท้องกินเผ็ดอะไรก็ไม่ใช่เลยอาจารย์โอ,ออทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดแบบเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราควรที่จะรับประทานอะไรเพื่อไม่ให้อาการมันปวดแสบปวดร้อนท้องด้วยอกด้วยจนต้องไปหายาอ่าฮะอ,อ่ารู้สึก ปวดท้องแสบร้อนกลางอ,อกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับค <c oughs> ่ะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีอาการแบบเลอเปี้ยว <c oughs> <c oughs> ว่าอาการเลอเลอเปี้ยวขึ้นมาเนาะซึ่งสาเหตุของกรดไหลย้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความดันของออหูรูดหลอดอาหารเนี่ยครับมันเหมือนพูดง่ายๆว่ามันเกิดการเลื่อนหรือการเสื่อมซึ่งมันก็จะมีผลทําให้กรดเนี่ยที่มันอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับ <c oughs> มันย้อนขึ้นมาแล้วมันก็มาแบบ เหมือนเอทำลายอ่าพวกทางเดินอาหารของเราส่วนต้น<ะ>ทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแสบแสบใช่อ่าขึ้นมาเลย<ะ>เพราะว่ากรดเนี่ยมันต้องย่อยโปรตีนอยู่ที่กระเพาะแนหน้า<ม>ที่อของมันเนี่ย<ะ>คือกรดคือย่อยอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์อยู่ที่กระเพาะนะแต่ว่ามันย้อนขึ้นมาก็ทําให้มันมันมีอาการอย่างที่เราเราเรา,เราเจอกันอยู่บ่อยๆ<ะ>นะครับอ่าซึ่งอาการเหล่าเนี้ย ถามว่ามันสามารถลดลงได้ไหมมันก็สามารถลดลงได้นะไอ้เจ้ากดไหลย้อนเนี่ยนะครับอ่าก็คือขึ้นอยู่กับอาหารที่เราบริโภคแล้วว่าเราไปกินอาหารที่ไปเหนี่ยวนําหรือกระตุ้นให้เกิดอาการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอ๋อขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เรารับประทานไปถูกต้องครับบางทีแบบเฮ้ยอายุเพิ่มมากขึ้นมันก็เริ่มเสื่อมนะไอ้หูรูดอะที่มันป้องกันไม่ให้มัน ย้อนขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มแบบเฮ้ยสวย่วนหรือเรากินอาหารเยอะเกินนึกออกไหมครับคือมันเยอะมากเกินอ่ะมันก็ล้นอะ่ะค่ะปรากฏการ์ล้นกระเพาะอาหารล้นกระเพาะอันนี้ก็เยอะเกินอันนั้นก็ไม่มีินแบบแน่นเกินล้นเกินะนะมันก็ทะลักย้อนขึ้นมาอ่ะแล้วก็จะต้องเออ,เอ,อช่วยนะคือพูดง่ายว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมอาหารมื้อที่เรากินด้วยนะครับว่าแบบไม่ได้กินจุกเกินไปอิ่มเกินไป นะครับแล้วพอกินเสร็จปุ๊บบางคนกินเสร็จแล้วนอนเลยอก็มีผลนะคือยังไม่ทันได้ย่อยยังไม่ทันดูดซึมขนส่งเลยอย่างน้อยเนี่ยต้องสามชั่วโมงนะหรือสี่ชั่วโมงถึงจะนอนแต่พอกินเสร็จปุ๊บนอนเลยเอีงกายธรรมชาตินะของคนเนึกอไหมครับค่ะพอนอนปุ๊บมันก็เอียงลงมาก็โอกาสที่กดจะไหลย,ย้อนขึ้นมานะมที่หลอดอาหารทางเดินอาหารของเราเนี่ยส่วนต้นเนี่ยมากขึ้นก็บางทีก็เป็นคําถามที่สงสัยขึ้นมาเองเหมือนกันค่ะ ออาจารย์คะตรงที่ว่ากรดไหลย้อนเนี่ยทําไมต้องไหลย้อนกลับขึ้นมาคุณก็ลงไปข้งตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่นนเพราะว่าเราไม่ไปเราไม่ได้นั่งตรงหรือยืนตรงเอียงเรากลับไปเอียงเอียงกระเพาะ <c oughs> หรือนอนอย่างเงี้ยพอนอนปุ๊บมันก็ยิ่งแบบ<อ>มาเลยอ,อ่นึกภาพออกแล้วโอเคอ่า <c oughs> มันก็ไหลย้อนขึ้นมาได้แล้วถ้าหู <c oughs> หูรูที่มันกั้น มีตัวแบบเอ้ยกั้นป้องกันไว้เนี่ยไม่ดีแล้วก็กระเพาะอาหารถ้ากินเยอะๆมันก็มีโอกาสทะลักทะลุทะลวงออกมาย้อนขึ้นมาอก็มาทําให้เรารู้สึกแบบแสบร้อนค่ะขึ้นมาหรือบางทีมันขึ้นมาถึงแบบไอ้นี่เลยนะตรงบริเวณแบบคอของเราอ่ะคอหอยของเราเนี่ยขึ้นมาเลยรู้สึกแบบอุ๊ยแบบเปรี้ยวแสบๆนั่นแหละอันนี้จะมีอาการตอนที่ คืนนั้นถ้าสมมติว่ากินไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองย่อยอย่างที่อาจารย์บอกสามชั่วโมงอ่ะอ่าเอ็นกายบ้างอะไรบ้างแล้วเอ้ยกินเยอะมากเลยคืนนั้นเช้ามาแปลงฟันเวลาที่แบบทะแยงแปลงสิฟันเข้าไปมันก็จะแบบใช่บางคนก็มีอาการขึ้นไส้ใช่จริงจริงแล้วบางคนบอกโอ้ยฉันมีข่าวดีหรือเปล่าปวดไรย้อนไม่สองขีดนะไม่สองขีดไม่ไม่ใช่ข่าวดีแต่ว่าเป็นกดไรย้อนเนาะซึ่ง ซึ่งเราก็ต้องเรียกเลียงอาหารที่มันกระตุ้นให้เกิดความเป็นกรดไหลย,ย้อนด้วยนะพวกอาหารที่มีความเป็นกรดสูงทั้งหลายแหล่เนาะบางคนชอบกินน้าําอ <fic> ัดลมเห็นไหมที่เราเออเออเอเอ,เอ,เอขึ้นมานั่นอ่ะมันก็เอาไอ้พวกน้ําย่อยพวกกรดเนี่ยขึ้นมาด้วยนะพวกนั้นก็ต้องก็ต้องพึงระวังน้ําอัดลมทั้งหลายแหล่อาหารเพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟ มี่ต้องเลี่ยงเลยนะคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเพราะมันมีความเป็นกรดอยู่สูงด้วยแล้วก็มีโอกาสทําให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบมากขึ้น <กา S 2> นะอาหารหที่อ่ากาแฟครับน้าําอัดลมนะโอโ้ตัวดีทั้งนั้นอ,อาหารรสจัดรสจัดในที่นี้ก็คือพวกเผ็ดจัดเค็มจัดนะไขมันสูงไขมันสูงนี่ก็ตัวดีเหมือนกันที่มีโอกาสะนะครับที่ทําให้เกิด เอออาการของกรดไหลย้อนขึ้นมาได้นะครับอันพวกเนี้ยนะสำคัญเลยแล้วยิ่งก,กินเยอะด้วยนะแล้วยิ่งแบบกินกาแฟดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเฮลวตีสักเท่าไหร่นะอาหารมันจัดกินของมันมันเยอะๆคะนะโอกาสที่จะไปกระตุ้นทําให้เกิดกรดไหลย้อนก็มากขึ้นอีกอือนะโอ้แต่กาแฟยากอะ่ะอาจารย์มันติดไปแล้วอะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่บางทีก็คนคนก็ คือถ้าเรากินแล้วเราแบบช่วงจังหวะที่เอเรารับประทานอาหารไปเยอะด้วยนึกออกไหมครับมันก็ยิ่งจะส่งผลมากมาแต่นี่ชอบดื่มกาแฟตอนท้องว่างาเช้าไง <laughs> ตลอดเลยรู้ว่า <laughs> ไม่ดีแต่ก็ยังกินอยู่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ก็ยังกินอยู่นะจริงๆแล้วเขาก็ถึงบอกไงว่าดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมมันก็มีไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกว่าจะมีบ้างหรอกมันมีทุกวันเลยแบบเนี้ยอ๋ออันนี้คือห้ามใช่ไหมตอนที่แบบใช่ใช่ที่แบบนี่แหละกินเยอะนะกินแล้วนอนนะอาการเหล่าเนี้ยนะครับมันก็ทําให้กดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาหารที่ที่มันมีไขมันมากอาหารรสจัดอย่างเงี้ยบางคนชอบกินยำกินเออส้มตงส้มตำค่ะอ่าพวกเนี้ยครับรสจัด ก็จะต้องแบบเฮ้ยเรียงอุ้ยแต่อาจารย์รสจัดพวกเนี้จัดว่าอร่อยนะจัดว่าอร่อย <c oughs> แล้วมันก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดกรดสูงไงครับมีความเป็นกรดสูง <c oughs> มันก็มีโอกาสทําให้แบบเออเกิดอาการแบบกดไหลย้อนขึ้นมาซึ่งเป็น <c oughs> บ่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าทางเดินอา,อาหารของเราเนี่ยมันถูกกดทําลายเยอะคือเยอะมาก <c oughs> นะเพราะมันมันไม่ได้ทนไงมันไม่ได้ทนเหมือน,นกับกระเพาะ <c oughs> ที่มันทนอยู่แล้วในภาวะความเป็นกรด นะแต่มันขึ้นมาทําลายมันก็ทําให้ทางเดิอนอาหารของเราเนี่ยอักเสบได้ะนะครับอันนี้ก็<ะ>ก็ต้องแบบว่าเอ้ยควบคุมอมอะไรนะของออรถจัดกาแฟอาหารรถจัดกาแฟแองกอฮอ,อฮะนะเหล้าสปายไวเบียร์ทั้งหลายแหลกินอิ่มมากเกิน<ะ>กินแล้วนอนะนะอันนี้คือไม่เว้นอย่างน้อยสามชั่วโมงขึ้นไปนะพวกนี้ก็จะทำให้ ให้ให้มีอาการกดหลย้อนได้ตั้งสามชั่วโมงเนี่ยก็เพราะเรากินดึกไงถูกไหมครับเพราะบางคนกินอ่ะนู่นสามทุ่มแล้วนอนกี่โมงบางทีดึกบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มยังกินกันอยู่แล้วก็เที่ยงคืนนอนก็บางทีจะรู้สึกว่าหรือบางทีแบบยังไม่นอนหลับหรอกแต่ว่านอนเล่นโทรศัพท์นอนดูซีรีส์นอนดูโซเชียล แต่มัน,มนเอ็นกายลงนอนแล้วไหครับอ่าบางทีเกลับถึงบ้านดึกสามทุ่มสี่ทุ่มอาบน้ําอาบท่ากินเสร็จอาบน้ำอาบท่านอนค่ะอาหารยังไม่ทันแบบย่อยดูดซึมขนส่งลงไปที่ลำไส้ใหญ่เลยค่ะนะอนโอกาสมันก็จะแบบอ่าทำให้เกิดกดไหลย,ย้อนเพิ่มมากขึ้นคือหมายความว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันกําลังย่อยอยู่ ใช่ครับแต่ทีนี้เพราะมันมันมีกรดออกมาเพื่อย่อยอาหารนั่นแหละถูกต้อเออเราต้องรอให้อาหารมันเดินทางไปที่ลำไส้ก่อนเสร็จจากกระเพาะมันก็จะส่งไปที่ลำไส้ก็คือประมาณ3ามชั่วโมงถูกต้องครับอ่าเพื่อความชัวร์ไงแล้วเนี่ยบางทีมันย่อยยากเราไปกินอะไรล่ะเราไปกินเนื้อแดงเยอะเราไปกินเนื้อสัตว์มากมันย่อยยากไงครับค่ะกินหมูกระทะเนี้ยหมูย่างเกาหลีแล้วกินเนื้อแดงเยอะมันก็ย่อยกว่าจะย่อยได้มันใช้เวลานาน แล้วน้ำย่อยก็ต้องหลั่งออกมาเยอะค่ะแล้วเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆเนื้อแดงมากๆพวกเนี้ครับน้ำย่อยมันก็ต้องหลั่งออกมาเพื่อย่อยมัน,น,<อ>นักเขาย่อย<ม>ใช่ครับทางานหนักแล้วก็ต้องหลั่งเยอะค่ะหลั่งเยอะมันก็กระตุน้นมันก็มีโอกาสที่มันจะล้นทะลักขึ้นมาไ <c oughs> อาหูรูดที่เสื่อมอยู่แล้วด้วยหรือปริมาณอาหารที่เรากินเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็นอนแอ่งแมงอีกคือมันไม่ไหลออกมาเป็นชิ้นนะคะมันย่อยอยู่แล้วโอ้โหแต่ประสิทธิภาพในการ เอ่อกรดในกระเพาะของเราเนี่ยมันสุดย้อนมากนะเพราะว่าเวลาอันนี้เพราะด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเวลามันจะย้อนกลับมาครับมันไม่ได้ออกมาเป็นชิ้นหมูที่เราหมูไม่ได้ย้อนครับน้ำมันย้อนน้ำย่อยอ่ะมันย้อนแล้วก็จะแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะเศษอาหารที่มันแบบเราดูไม่รู้แล้วแหละมันคืออะไรอะเออมันถุงย่อยมาแล้วอ่ะแช่บบมันย้อนกลับมาย้อนกลับมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละเวลาเราไปส่วนใหญ่อาการเนี้ยนะคนที่ไปกินหมูกระทะเยอะ จริงเพราะมันมันน่ะเบคอนเบคอนอย่างเงี้ยนึกว่าไหมแล้วจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหแซ่บๆทั้งพริกทั้งมะน,นาวบีบอย่างเงี้ยแล้วกินกับอะไรครับน้ำอัดลมโอ้ยมันต้องคู่กันอ่านั่นแหละกระตุ้นหมดเลยกินเ<ม>สร็จปุ๊บเ,<อ>เป็นไงนอนพึงพุงตีพุงอ๋อนี่นี่แหละอาการกดไหลย้อนเนี่ยไปหาได้ตามร้านหมูกระทะอันเนี้ยเคยเคยเคยลองเอาหูไปฟังกับท้องคนที่แบบว่า มันจะได้ยินเสียงโครกคราโครกครากำลังย่อยนั่นแหละครับเอมัแล้วยิ่งแน่นๆอยู่ด้วยอ่ะเยอะไม่ยินเสียงชัดเลยค่ะอาจารย์เราก็ต้องรอให้มันย่อยที่กระเพาะอาหารคือหลอดอาหารของเราก็จะมีกระบวนการบีบตัวเพอริตตนซีดเข้าไปที่กระเพาะกระเพาะก็จะย่อยยิ่งกินเนื้อสัตว์เยอะมันก็ย่อยนานหลังกรดเยอะแล้วกินกาแฟกาแฟก็กระตุ้นการหลังกรดใช่ใช่ใช่มันก็กรดเยอะอืแล้วก็ถึงจะไปที่ลำไส้เล็ก อ่าแล้วก็ไปลำไส้ใหญ่พรุ่งนี้เช้าก็ออกไปที่ชะโคกนะก็จะส่งส่งไปแต่ที่กระเพาะยิ่งกินอาหารที่ย่อยยากยิ่งมี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 ปัญหาเยอะแล้วก็โปรตีนเยอะเนื้อสัตว์มากหรืออาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดเยอะพวกนี้ครับอ๋อกระบวนการเป็นแบบนี้ถูกต้องแต่ถ้าเรากินอาหารที่เป็นใยอาหารมันจะช่วยคือกรดออกมามผลไม้ถูกต้องครับเพราะผักผลไม้มันจะไปช่วย เอ่อในการที่จะลดการสัมผัสกรดกับทางเดินอาหารของเราอ่าฉะนั้นแล้วพวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเอ่อที่จะลดการหลังเอ่อไม่ใช่ลดการหลังกรดลดการสัมผัสของกรดค่ะอ่าขึ้นมาอ่แล้วพวกอาหารไฟเบอร์สูงก,กยากใยสูงทั้งหลายแหล่นะอันนี้ช่วยได้นะครับอ่าช่วยได้แล้วก็กล้วย นะก็อยู่ในหมวดผลไม้นี่แหละกล้วยน้ำว,ว้านี่แหละนะครับมันก็ช่วย,ม,วยมันก็จะมีเอ่อตัวตัวตัวมันเองเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเมือกเมือกหน่อยนะเหมือนกับกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียว<อ>ก็มีงานวิจัยนะช่วยได้ใช่ใช่ใช่นะแต่กล้วยเนี่ยกล้วย<อ>เนี่ยทุกวันนี้เขามีมีผงกล้วยดิบด้วยนะอาจารย์เคยให้นักศึกษาเอ่อแอนตี Anti ้เอจิงปริญญาโทนี่แหละเป็นเภสัชทาวิจัยก็ช่วยลดอาการของกรดไหลย้อนได้ด้วยผงกล้วยดิบรู้จักไหมครับได้ยินค่ะแต่ยังไม่เคยลองผงกล้วยดิบนี่แหละนะก็มีไอเอ่อมีประโยชน์จาก ตัวคุณสมบัติของไฟเบอร์ของมันเองที่ช,ช่วยเคลือบกระเพาะอาหารนะทำให้แผลในกระเพาะรวมไปถึงลำไส้เนี่ยหรือเออที่หลอดอาหารเนี่ยดีขึ้นอ่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้จะเป็นผงกล้วยดิบก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็ช่วยได้นะหรือแม้กระทั่งแอปเปิลนะแอปเปิลก็จะมีพวกสารพวกเปกตินนะครับอันนี้ก็จะเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้เวลามันเจอน้ํามันก็จะเป็นเหมือนมึกเมือเมอเป็นเหมือนเจลอะครับมันก็จะเคลือบที่เออ ทางเดินอาหารของเราไว้ค่่ะอาก็จะลดอาการถูกทําลายนะพวกเนี้ได้หมดเลยนะแต่กล้วยนี่มันหากินได้ง่ายคนะมันก็ช่วยช่วยได้ด้วยต้องเป็นกล้วยน้ําว้าอย่างเดียวเหรอคะอยจริงจริง <ๆ S 2> แล้วก <ๆ S 2> ล้วย <ๆ S 2> อย่างอื่นก็ได้แต่ถ้ากล้วยน้ําว้าเนี่ยมันมีเใยอาหารลักษณะเนี่ยเรามาเทียบแบบกล้วยหอมเนี่ยเรากินนี่ไปไงครับเนื้อสัมผัสของกล้วยหอมเนี่ยมันจะนุ่มใช่ไหมใช่มันจะอ่อนนุ่มค่ะแต่ถ้าเรากินกล้วยน้ําว้ามันจะมีความแบบใยอาหารอะ ลักษณะเนื้อสัมผัสที่จะมีความแข็งความสากของตัวเนื้อสัมผัสกล้วยน้ำว้าเนี่ย <c oughs> มากกว่าค <c oughs> ่ะอแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนเมืเอื่เหมือนกับกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ช่วยได้กล้วยทอดนะคะ <c oughs> โอ้กล้วยทอดนั่นกระตุ้นเลยเพราะว่าถูกต้องกล้วยทอดนี่ต้องพระเจ้าช่วยเลยกล้วยทอดนะต้องเรียกพระเจ้ามาช่วยเลยเพราะมันมีน้ํามันแฝงอยู่สูงค่ะ นะกล้วยทอดเนี่ยแคลอรี่ก็สูงด้วยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกดไหลย้อนเลยอันนี้เป็นคาถามที่ดีมากเลยครับไม่ได้นะคะคุณไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไปกดกดไหลย้อนนะก็มันเป็นกล้วยอ่ะอ่าเป็นกล้วยแต่พอเออมันมีน้ํามันแฝงอยู่ไขมันสูงนะครับแต่กินได้นะแต่ว่าเออพอหอมปากหอมคอสักชิ้นสองชิ้นไม่ใช่แบบ โอ้เต็มที่เลยโอ้ยอาจารย์ไม่เคยได้อะด้วยทอดอ่ะชิ้นสองชิ้นไม่มีอ่ะอ่าแล้วก็ชอบไปกินไอ้พวกเนี้ยเอ้ยขอขอตากด้วยขอเศษเศษแป้งอ่ะเศษผัดผักไว้ด้วยขอด้วยน่นะกระตุ้นเลยกระตุ้นคนละย้อนเลยความอร่อยวิไปเจอเจ้าหนึ่งอ่ะเขาสกัดน้ำมันออกด้วยนะอ่าอาจารย์น่าจะรู้จักดีเชื่อว่าต้องรู้จักแน่นอนไปได้ไปลองปุ๊บเฮ้ยเป็นไงครับ ดีอร่อยแล้วก็รู้สึกไม่ผิดรู้สึกไม่ผิดอย่าบอกว่ารู้สึกไม่ผิดผิดน้อยผิดน้อยอ๋อถูกต้องถ้ากินเยอะนะขอให้พระลงโทษวายวันนั้นมาสามถุงไม่แบ่งใช่ไหมแบ่งสามถุงแล้วก็เขามีให้กระมังกากระค่ะแยกต่างหากนะนี่สองคนกิใส่ได้เลยหูจับกรอกจับกรอกแล้วแล้วทนไม่ไหวว่าอยู่ในรถคนนี้ขับใช่ไหมฮะอีกคนนึงก็กินแล้วก็ส่งมาให้เราเราก็กินก็ ก็ถือว่าเลวน้อยหน่อยได้ใช่ไหมคะแต่แต่ระวังนะคะมันกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะกินกินกินปุ๊บเนาะค่ะอ่าเราก็กินแอปเปิลไปตามเข้าไปสักลูกนึงหรือกินกล้วยอ่าตามเข้าไปนะครับพวกนี้ได้หมดเลยคือทั้งนั้นเราจะไปซื้อกล้วยทอดเขาเราก็บอกว่าขอกล้วยมาอีกสักสองสามลูกขอกล้วยสดด้วยซื้อด้วยใช่ใช่ครับอ่าหรือว่าหางจระเข้อะไรพวกนี้ได้หมดเลย อ๋อนี่หลายอย่างนี่แบบว่ากินไม่ได้เยอะมากนะคือพูดง่ายๆนะบางคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนกินอะไรแล้วจะหายอือาจารย์บอกก่อนเลยว่าคุณไม่กินอะไรถึงอาการถึงจะไม่กําเริบเสบสารขึ้นมานมาึกออกไหมครับต้องเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นกรดไหลย้อนเหล่านั้นก่อนไม่ใช่ว่าโอ้เรายังกินอาหารเยอะกินแล้วนอนนึกออกไหมครับกินอาหารที่มีความเป็นกรดเยอะอกระตุ้นการหลั่งกรดเยอะกินเนื้อสัตว์เยอะ กลายเป็นว่าแล้วคุณจะเอาอาหารเข้าไปต้านไม่ให้มันเกิดมากแต่ว่าพฤติกรรมคุณยังไปกระตุ้นกดไหลย,ย้อนให้มันเกิดขึ้นเยอะอยู่เราต้องลดละเลี่ยงด้วยค<า>่ะอ่าแล้วใช้อาหารในการบําบัดเยียวยา,าอ่าแต่อพฤติกรรมที่ทําให้เกิดเนี่ยกระตุ้นการเกิดเนี่ยคุณต้องลดด้วย <c oughs> นึกออกไหมครับ <c oughs> เพราะเรายังทาเหมือนเดิมก็เท่านั้นแหละอารมณ์เหมือนคุณแบบเอ้ยกินอะไรแล้วมันจะผอม <c oughs> แต่ในขณะที่พฤติกรรมของคุณก็ยังกินแบบเต็มที่ ใช่ <laughs> มันก็ไม่พอ,อ,อนะึกออกไหมครับกินเต็มที่ออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกนั่งนั่งนอนนอนอนอนก็ดึกก็ยิ่งเพิ่มไขมันเข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยคือมันก็ต้องลดปัดจจัยกระตุ้นคไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ย กดไหลย้อนแล้วแบบเอ้ยจะไปกินโอ้อาจารย์บอกเลยนะว่าฟาดกล้วยทั้งเคือคุณก็ไม่หาย <c oughs> คุณังไปกินอาหารกาน<อ><อ>ดูนการหลังกดเยอะๆอีกขอแบบบันเทาก็ได้ถ้ามันไม่หายขอบันเทาก็ได้ก็วันนั้นก็ต้องถึงขนาดว่าต้องไปร้านขายยาเพื่อซื้อนั่นแหละ,ะยามา<บ>ซื้อยาซึ่งเราก็ไม่ไม่เนาะก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็นานๆทีนึงก็โอเค <ciaż> อย่าถือว่าเฮ้ยมียาแล้วฉันก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเพราะฉันมียาแล้วอ่าปวดปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันก็กินยาอย่างนี้กินยาอย่างนั้นแล้วคุณก็จะทําอย่างนี้ไปทั้งชีวิตโอ้แต่ว่าถ้าเกิดโดนกรดไหลย้อนขึ้นมาบ่อยๆอ่ะมันกัดกร่อนหลอดอาหารอะไรที่มันมันเป็นมันบางนะคะมถูกต้อง่ว่าการอักเสบขึ้นมาได้อไอตอนรักษาทรมานกว่านั้นอีกถูกต้องแล้วก็ดีไม่ดีเป็นบ่อยๆนะมะเร็งเฮ้ย ออใช่มาเลงหลอดอาหารมะเลงซึ่งมันอาจจะไม่ได้เลงอย่างเดียวมันอาจจะยิงเลยก็ได้ถ้าเป็นนานๆนึกออกไหมครับไปลำไส้มาเลงมาเลงกระเพาะอาหารก็มีเนาะใช่ครับออใช่เออลืมนึกไปเลยอ่าพวกเนี้ยเราไม่ใช่แบบเอ้ยเดี๋ยวยังไงฉันก็มียากินได้ลดอาการแก้อาการเหล่านี้เนาะนี่ยแหละพวกผลไม้เนี่ยที่คนเป็นกรดไหลย,ย้อนกินได้อย่างกล้วยแอปเปลิลนะมีเป็กตินกล้วยก็มี นะแล้วก็เออมะละกอแก้วมังกรอะไรพวกนี้อ่าอ่อนนุ่มๆอะโวคาโดก็กินดีแตงโมก็กินได้นะครับพวกนี้มันช่วยบรรเทาหมดเลยแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้ทำให้หายคุณก็ต้องไปเลี่ยงปัจจัยของคุณที่ที่มันมากระตุ้นด้วยหมายถึงว่าตอนที่กำลังเป็นอยู่เนี่ย ก็กินผลไม้พวกนี้เข้าไปกล้วยน้ำว้า่เละกอมะละกอเสริมเข้าไปเอออะไรเออทั้งหลายเหล่านี้ได้หมดเลยมันก็จะเข้าไปช่วยถูกต้องอแต่เราก็ต้องลดอาหารการเหลังกดเยอะๆด้วยอาหารที่ไปกระตุ้นทั้งหลายแหละที่ว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณยังกินมันจัดกินยังกินกาแฟเยอะนะยังกินอาหารแล้วก็นอนพฤติกรรมที่มันกระตุ้นยังมีอยู่เยอะมันก็ มันก็เท่านั้นน่ะนึกออกไหมครับคือคือไม่ไม่เจ๋งก็เจ้า,าอาดูแล้ววิถีชีวิตในยุคนี้คือกินแล้วก็เอนอาจจะไม่ถึงกับนอนคนมีนพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งกันเยอะ<ช>ยิ่งยิ่งมาเวิร์กฟอร์มโฮมกันไม่ค่อยแบบอย่างเงี้ยครับ <laughs> มันก็เลยแบบเหมือนเคยจําได้ว่าจางก็เคยบอกว่าถ้าถ้าเพิ่งจะกินอาหารกันไปหรืออะไรเงี้ยอ่ะ ก็เดินบ้างให้ลำไส้ขยับบ้างให้ลำไส้เคลื่อนตัวบ้างนี่เราแบบลำไส้เนื่อยนิ่งนั่งแช่อย่างเงี้ยอุจจาระก็ไม่อุจจาระเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันก็เสี่ยงหมักหมมอยู่ที่ลำไส้เพราะมันไม่มีการเคลื่อนไหวนึกออกไหมครับมันก็เหนื่อยนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายของเราก็แทนที่จะขับถ่ายของเสียออกไปนะพอดีถอกปุ๊บตับไตไตตับทั้งหลายแหละทา กำจัดสารพิษแล้วก็มาคากันอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ของเรานี่แหละคก็เกิดโรคมะเร็งลำไส้ขึ้นมาอีกอเพราะของเสียเราก็อยากที่จะแบบเอาไปทิ้ง <laughs> เอาไปทิ้งแล้วขับถ่ายทุกวันนะเป็นสิ่งที่ ที่เราจะกําจัดพวกของเสียทั้งหลายแหลออกไปได้เนาะถึงบอกชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากอาจารย์เน้นย้าเสมอกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสแค่นั้นเองนี่คิดกับอีกอันนึงเลยนะยังคิดอยู่ยังรุนอยู่อาจารย์จะพูดหรือเปล่าดีนะอาจารย์ไม่ได้บอกมาอ๋อแต่คือบางทีแล้วแต่คนอีกเหมือนกันเรื่องขับถ่ายที่อาจจะไม่ได้ทุกวัน แต่ถ้าเกิดใครทุกวันเราก็เป็นเวลานี้่เป็น,ปน,ปนบุญเป็นโชคดีเลยนะที่แบบระบบขับถ่ายดีเนี่ยใช่ใช่ออครับเพราะเรากําจัดของเสียมันต้องออกทุกวันนะเพราะเรากินทุกวันนี้เรามีสารพิษสารเคมียาฆ่าแมลงของเสียสะสมมาหมดเลยโลหะหนงโลหนะนักที่เรากินอาหารทุกวันเนี้มันมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าแค่ว่ากระบวนการกําจัดสารพิษของเราแล้วก็ขับออกไปท้ายที่สุดมันก็คืออุจจาระออกไปอนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญ อาจารย์อันนี้อีกนิดหนึ่งนึกถึงอันนี้ขึ้นมาน้ำขิงได้ไหมคะน้ำขิงก็ได้ครับน้ำขิงมันก็ช่วยช่วยช่วยได้เช่นเดียวกันโอคโอเคก้อนร้อนใช่ไหมคะน้ำขิงอุ่นๆนะไม่ถึงกับร้อนนะเดี๋ยวลวกคือเป็นแผลอยู่แล้วน้ำร้อนเข้าไปหนักกว่านี้อุ่นๆใช่มันก็ช่วยในเอ่อในการบำบัดบรรเทาได้แต่อย่างที่บอกเลยว่าเราก็ต้องเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นด้วยค่ะอ่าถ้าเราไม่เลี่ยงปัจจัยกระตุ้นยังไงมันก็ไม่หายมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังอย่างเงี้ยกดไหลย้อนเนี่ยเกิดเนี่ย แต่เวลาเป็นเป็นนานนานนะใช่ครับมันก็มันก็ไม่หายแต่ช่วงสวหาะที่เราเป็นเราสังเกตดูบางคนก็จะแบบอ้วนกินเยอะอ๋ออ่ามันก็มันก็มีผลหมดเลยมันก็มีผลกับคุณภาพชีวิตการนอนหลับของเราพออ้วนปุ๊บก็นอนกลนข้อก็ข้อกลับไม่สนิทหลับได้ไม่ดีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายก็ไม่ได้ไม่เต็มที่ค่ะมันส่งผลกับชีวิตหมดเลยเนี่ยโอ้แต่อย่าเป็นเลยกรดไหลย้อนคือถ้าเกิดใคร ได้เริ่มมีอาการคุณก็เริ่มแล้วว่าเอ้ยฉันมีอาการแล้วก็เริ่มตัวเอ,อเริ่มเริ่มในการที่จะควบคุมคลดละเลี่ยงอาหารที่ไปกระตุ้นกดไหลย้อนอออ่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทำกันได้นะใช่ทำกันออได้ครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมันยากมันอะไรแต่ว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละดูละง่ายๆสุดเลยเพราะว่าต้องมันติดเป็นนิสัยแล้วอาจารย์กินเสร็จปุ๊บโอ้ย ง,ง่วงอ่าอนอนเพราะเรากินเต็มที่ครับก็รู้แหละว่าถ้านะักกินแล้วก็นอนอ่ะมันจะเป็นยังไงกดไรดไหลย้อน,นหนูหนีหนั่นอะไรเงี้ย ดีชั่วรู้หมดแต่ันหมดไปด้อย่างที่บอกเอียงกายนิดนึงแล้วกันอย่างน้อยมันยังไม่ได้นอนอย่างยังแค่เอียงสุดท้ายเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมอ่าไม่ช่วยเลยนะคะอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เลยบอกได้นะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอย่าอย่าทำอย่าเรียนแบบอย่ามานั่งเจ็บปวดเรื่องกระเพาะเรื่องกดไหลย้อนนี่ไม่สนุกเลยนะคะมันทรมานมากไหลย้อนหายได้ค่ะ แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ยากเลยถูกต้องครับถ้าไม่อยากไปหาหมอแล้วต้องทําอะไรหนักๆห,หรือนําไปสู่การเป็นมะเร็งในอนาคตถูกต้องออใช่ครับนะคะก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุยกันเพลิดเพลินนะคะแป๊บเดียวหมดเวลากันอีกแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะหวังว่าสาระที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังจะเป็นประโยชน์ในการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นได้นําไป ดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ล้มมือยันพื้นและเจ็บที่ข้อมือรักษาไม่ถูกวิธีจากเรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะอะไรดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้ช่วยาสาจศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับกระดูกข้อมือของคนเราเนี่ยนะมันจะมี2ถถแถวแถวละ4ชิ้นนะฮะนะกระดูกแถวที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ย ตัวที่พบว่ามีปัญหาบ่อยๆก็คือตรงบริเวณหัวแม่มือหรือเร,เรียกว่าสแคว f o ฟอยกระดูกชิ้นเนี้ยเป็นกระดูกที่หักบ่อยแต่เราไม่รู้มักจะหักแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็หักแล้วก็ทําการรักษาไม่ดีแล้วกระดูกก็ไม่ติดตัวหลักๆที่เจอบ่อยๆที่สัมพันธ์กับกระดูกข้อมือหักก็คือสแค f ฟอยด์สแคฟอยมันแปลว่าท้องเรือกระดูกท้องเรือนั่นเอง วันนี้ที่ต้องหยิบมาพูดเพราะว่าพอดีผมช่วงช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเจอเคสแบบนี้เยอะคือเคสที่ล้มเนี่ยให้ประวัติล้มมาปีหนึ่งให้ประวัติล้มมาหกเดือนแล้วก็เจ็บอยู่ช่วงแรกค่ะแล้วก็หายไปนะการเจ็บแต่ว่ามันก <จะ S 2> ็จะเจ็บนิดๆเป็นเนในหาย<ข>าแล้วอยู่ดีๆพอผ่านไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยเฮ้ยทําไมมันเจ็บมากขึ้นปวดมากเลยข้อมือบวมเลยอ่าอันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาคุยกันเพราะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเวลาพูดว่ากระดูกข้อมือเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่เป็นแท่งชิ้นเดียวก็จับอ่มันก็เป็นพี่ว่ากระดูกข้อมือคนเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นไม่รู้อ่ะมันก็มันหนาอก็จับไปมันก็มีมันก็มีแค่อัน2อันใช่ไหมใจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระดูกท่อนแขนเราอ่ะตรงร์อา a r มเนี่ยนะท่อนแขนเนี่ย มันจะมีกระดูดสองชิ้นเขาเรียกว่าเลดีเอสแอลน่ามาประกบกันค่ะ<า>แล้วกระดูกข้อมือจริงๆที่เขาเรียกขาเป้าปโบนเนี่ยหรือกระดูกข้อมือเนี่ยอยู่ตรงข้อมือนเนี่ยมันอยู่ตรงข้อมือเลยเ<อ>มันจะมีอยู่ทั้งหมดแปดชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวอ่าใช่แปดชิ้นมีเยอะขนาดนั้นหรอมีสองแถวแถวละสี่นะฮะแถวละสี่ชิ้นซึ่งกระดูกข้อมือตรงเนี้ยเป็นกระดูกที่มีความสําคัญมากในการขยับข้อมือถ้ามีอันหนึ่งอันใดที่มันมีความผิดปกติไปจะนํามาซึ่งข้อมือเสื่อมได้ทันทีหรือ มีเส้นเอ็นบางเส้นที่ฉีกเท่านั้นคือเอาเป็นว่าแค่มันเปลี่ยนร่างหรือผิดรูปไปนิดเดียวอะ่ะผ่านไปอีกปีหนึ่งปุ๊บข้อมือจะเสื่อมเลยเอาแล้วการแก้เนี่ยโอ้โหยากมันมีจริงๆฮะล่าสุดเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งผมก็แบบโอ้ความอดทนสูงจังเขาบอ<ม>กก็เขาเจ็บอยู่ประมาณเดือนสองเดือนแรกอะ่ะแล้วเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรโอ้แต่เจ็บเป็นเดือนเดือนนี้ก็น่าจะเออแล้วก็เอ็กซเรย์ ray. คือต้องบอกองี้กระดูกข้อมือไอ้ที่ชื่อว่าท้องเหลือเนี่ยนะพอเวลามันหักมันมักจะก้มลง ปกติแล้วเนี่ยกระดูกมันต้องเป็นลักษณะตรงแต่มันก้มลงมันเอียงไป9ก้าสิบองศาพอมันเอียงไป9ก้าสิบองศาปุ๊บไอ้ตรงเก้าสิบองศาปกติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ชนกับอะไรเลยถูกไหมไอ้ตรงที่มันเอียงเนี่ยมันก็ไปชนกับกระดูกข้อมือพอมันชนกันมันก็จะถูกันแบบผิดปกติพอมันถูกันแบบผิดปกติปุ๊บผิวข้อมันก็จะสึกนื้ออกไหมแล้วอีกอันนึงนะพอเวลามันหักปุ๊บไอ้ตรงรอยหักเนี่ยมันจะทําให้เกิด รอยที่มันแหลมแหลมแล้วมันก็จะไปถูกับผิวข้อแต่ปัญหาของไอ้รอยแหลมแหลมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่พอกระดูกมันก้มลงเนี่ยอันนี้สําคัญสุดเพราะพอเวลามันก้มลงปุ๊บความดันหรือเพรสเชอร์ที่มันไปกดตรงบริเวณผิวข้อมันจะสูงขึ้นจากปกติมันไม่กดใช่ไหมมันก็เลยลอยพอเวลาเราคว่ำมือหรือหงายมือเนี่ยกระดูกชิ้นเนี่ยมันก็เลยลอยมันไม่ได้ไปกดกับอะไรแต่พอเวลาเอียงลง90องศาเนี่ยพอเวลาเราคว่ำมือหรือหงายมือมันจะไปถูกับผิวข้อ และไอ้ผิวข้อมือคนเราเนี่ยมันก็ประหลาดอย่างนะพอมันไปถูมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกลงสึกลงสึกลงแต่พอมันสึกมันไม่ได้สึกของตัวมันคนเดียวพาคนอื่นไปด้วยมันพาคนอื่นไปหมดเพราะว่าพอผิวข้อตรงข้อมือมันสึกถึงจุดหนึ่งนะมันจะไม่ยอมขยับละมันจะอยู่นิ่งๆิ่งมันจะติดพอมันติดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันไปขยับปลายก็เหลือแต่ปลายขยับได้พอปลายขยับได้ มันก็ไปกดตรงบริเวณปลายอีกพอกดบริเวณปลายปุ๊บปลายมันก็เสื่อมอีกค่ะมันก็ติดอีกนะพอติดเสร็จปุ๊บคราวนี้รอบรอบกระดูกท้องเรือเนี่ยมันจะติดเป็นก้อนเลยอขยับไม่ได้พอมันขยับไม่ได้ปุ๊บคราวนี้แหละพอเราพยายามขยับข้อมือหนึ่งโมชั่นมันจะเริ่มไม่ค่อยมาแล้วมันจะขยับได้แหละแต่มันน้อยน้อยแต่มันจะปวดมากเพราะว่ามันเสื่อมหมดแล้วรอบๆกระดูกท้องเรือเนี่ย This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.